สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดียนค่ะอาจารยิง้งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนยอมรับนะคะว่าตัวเองยัง m o v ออนไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องการเมืองอะคะ่ะถึงแม้ว่าเราได้นายยกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแถลงนโยบายในสภาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและท่านก็รับปากค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะว่าจะรีบแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมหรือเรื่องอื่น อย่างเร็ววันค่ะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเดีอนวันนี้นะคะเป็นดาวสภาค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเด่นดังมากเรื่องเชื่อเฉือนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่โผล่มาค่ะ Entertainment Complex ค่ะเดือนก็ตื่นเต้นไปกับเขาด้วยนะคะมาดูเรื่องราวใหม่ใหญ่โตจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะข้องใจค่ะมีคำถามเกิดขึ้นว่านายใหญ่จะได้กี่เปอร์เซ็นมีอย่างนี้กันด้วยเหรอคะ และยังสําคัญกว่านั้นอีกนะคะมีนายกมาด้วยอุ้ยแขกรับเชิญของเด็นคนนี้เป็นใครไปไม่ได้คุณผู้ชมเจ้าขาท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนค่ะคุณลังสิมันโรมค่ะสวัสดีสสดค่ะค Ee, ขอต้อนรับคุณพ่อมือใหม่นะคะขอแสดงความยินดีลูกสาวน่าร anyway, uh? euh ักน่าร th ักนะคะมากเลยครับก่อนเจ็ดถึงก่ลนวเหรอก่อนเราจะคุยกันเด่นขอทําหน้าที่ประชาชนที่ห่วงใยเพื่อนประชาชนคนไทยด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเด่นยังคงต้องการเงินบริจาคค่ะทางช่อง8ดนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะช่อง8ด ปันน้ำใจคุณผู้ชมจะเห็นข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราแพ็คของพวกเราส่งของพวกเราทําข่าวนําเสนอข้อมูลต่างๆคุณผู้ชมคะต่อให้น้ํามันจะลดบ้างแล้วบางจังหวัดบางจังหวัดกําลังขึ้นแต่ทางเชียงรายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต่อให้น้ํามันลงนะคะ คี่โคลนสูงถึงสองชั้นการเยียวยาการดูแลพวกเขาซ่อมแซมสิ่งที่จำเป็นต่อการก้าวเดินต่อไปในชีวิตของทุกครอบครัวที่นั่นยังคงต้องใช้ทุนทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนขอขอ,ขอให้คุณผู้ชมช่วยกันบริจาคนะคะชื่อบัญชีช่อง8ปันน้ำใจหรือคุณผู้ชมส,สแกน Q ิวอา e คที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เลยนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ตามคนไทยยามเดือดร้อนไม่ทิ้งกันค่ะ ช่อง8ขอทำหน้าที่นี้แทนพวกเราทุกคนขอความกรุณาช่วยกันบริจาคนะคะอ่าละค่ะคุณลมค่าเรากลับมาคุยกันลูกสาวเจ็ดเดือนแล้วหรอัเจ็ดเดือนกว่าและะ้วฮะโตขึ้นจะสวยแล้วก็ดุเด็ดขาดแบบคุณพ่อไหมคะก็ให้เขาเป็นตัวเขาเองฮะแปลกนะ พอเป็นพ่อเป็นแม่คนแบบุูยเรื่องลูกหน้ามันยิ้มกลรินม, <c oughs> มันแบบมันมีความสุขนะมีความนนสุขครับค่ะเราต้องยอมรับนะคะเ<ช>ดีเ้ยนถามหน่อยสิคะมาคิดเดี้ยนเพิ่งประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ชมที่ชมรายการทั้งประเทศเรื่องน้ําท่วมคิดเห็นเป็นยังไงคะทําไมปล่อยให้มันท่วมได้ขนาดนี้โดยไม่บอกไม่กล่าวหรือว่ามันเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยคิดยังไงคะจริงๆผมคิดว่าไม่เป็นเหตุสุดวิสัยหรอกครับจริงๆ <c oughs> ผมก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะเจออยู่2ออย่างไม่ท่วมก็แรงนะครับ เมื่อวานผมก็เดินทางไปที่จังหวัดเลยนะครับเพื่อไปติดตามน้ําท่วมผมก็เห็นแล้วว่าอนาคตเนี่ยอีกไม่นานก็มีความเป็นไปได้ที่จังหวัดเลยอาจจะแ้งนะครับ ซึ่งปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาจริงๆผมคิดว่ามันอยู่ที่เราใช้งบประมาณนะครับไปกับเรื่องนี้มากแค่ไหนไปกับการบริหารจัดการองค์ความรู้มากแค่ไหนและแน่นอนมันมีเรื่องของการที่จะต้องติดต่อประสานงานกับประเทศต่างๆเพื่อเข้าถึงข้อมูลนี้นะครับซึ่งในกรณีของอย่างที่จังหวัดเชียงรายหรือที่แม่สายมันมีความยากอยู่อย่างหนึ่งคือผมเคยมีโอกาสเดินทางนะครับไปที่แม่สายนะครับในฐานะประธานกรรมธิการความมั่นคงการที่จะ เข้าถึงข้อมูลของเรื่องน้ําที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมันมีติดทั้งฝั่งเมียนมาแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันําให้ข้อมูลหลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดน,นะครับหรือแม่น้ําโขงเองมันก็เป็นแม่น้ํานานาชาติที่ติดกับหลายประเทศดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องลงทุนในเรื่องของข้อมูลตรงนี้มีความจําเป็นนะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งครับอาจารย์ถ้าใครก็ตามที่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโทรศัพท์เนี่ยมันจะขึ้นเตือนเลย นะครับต่อให้เราไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรนะมันก็จะขึ้นเตือนนะครับอัลเลอร์ตเลยว่าเอ๊ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ได้ใช้แค่กับเฉพาะภัยธรรมชาตินะภัยอื่นๆคนร้ายมีการก่ออาชญากรรมมันก็จะขึ้นเตือนตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พักประชาชนนะครับเรามีการผลักดันมาโดยตลอดแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นการอัลเลอร์ตในลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราพอจะจัดการได้เนี่ยนอกจากไอ้เรื่องเสียงตามสายที่มีกันตามชุมชนแล้วบางทีมันได้ผลไม่ได้ผลมากเนี่ยคือการที่ ขึ้นเตือนทางโทรศัพท์ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกันกันกบ provider หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยด้วยผมคิดว่าวิธีการนี้จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราอย่างน้อยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติให้มากที่สุดขอให้ประชาชนมีโอกาสรู้ตัวแล้วเขาช่วยตัวเองได้เป็นเบื้องตน้นมันก็จะไม่เกิดเหตุอย่างที่เราเห็นทุกไมไ่รแรงนนดรียนฝากนะคะครเรื่องต่อไปเด่นเห็นนก็พยายามติดตามดูข่าวทางโซเชียลนะคะเด่นเห็นท่านนายกหลังจากแถลงนโยบาย เสร็จก็เห็นก็วิ่งตรงไปที่เชียงรายเดยนก็ได้เห็นซีลอบกอดอะไรต่อมิอะไรเดยนก็มีความรู้สึกว่าท่านก็พยายามทําแล้วก็พยายามสั่งการคุณลมรู้สึกยังไงคะจริงๆต้องต้องบอกว่ามันเป็นหน้าที่แล้วก็เข้าใจนะครับว่าคุณอุ้งอิงก็คงจะพยายาม เดินทางนะครับไปให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีการแถลงนโยบายซึ่งเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับรก็เข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่ประการสําคัญของผู้ที่ดํารงตําแหน่งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไปกว่าการลงพื้นที่เนี่ยคือความชัดเจนว่าจะมีการบริหารจัดการน้ําอย่างไรนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเจอน้าท่วมอีกสักพักเดี๋ยวเราเจอน้ําแลงแล้วมันก็วนไปเวียนมาแบบนี้ อยู่ตลอดเวลาผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปที่ราชบุรีนะครับชาวบ้านเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเขาเจอน้ําแรง้า5 6เดือนอนะครับไม่มีน้ําใช้อุปโภคบริโภคต้องซื้อน้ํอาอบตท้องถิ่นนะครับไปหาน้ํามาก็เอาน้ําดิบนะครับน้ำดิบที่ไม่มีการกรองไม่มีการทําความสะอาดอะไรเลยเนะี่ยมาให้ชาวบ้านนี่คือปัญหาที่เราเจอแล้วมันเจอกันทุกพื้นที่พวกเราอยู่กรุงเทพเราอาจจะไม่เข้าใจปัญหานี้แต่ปัญหานี้เป็นวิกฤตใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลากหลายจังหวัดของประเทศไทยเชียงรายนะครับ แม่สายก็เจอปัญหาในลักษณะแบบนี้ดังนั้นนผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นจากรัฐบาลนี้ก็คือความชัดเจนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําจะทํายังไงที่จะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการมีน้ําใช้ตลอดเวลาจะทํายังไงที่จะทาให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถป้องกันน้ําท่วมได้จากเดิมที่เคยท่วมแรงขนาดนี้นะครับเราสามารถวางเป้าหมายได้ไหมรอบต่อไปมันต้องไม่ท่วมขนาดนี้หรืออย่างน้อยที่สุดประชาชนจะรู้ล่วงหน้าเหมือนที่เราได้คุยกันไปแล้วค,ครับ แม่พูดจาเดียนฟังเสร็จแล้วเหมือนตอนที่คุณพูดในรัฐสภาตอนที่เขาแถออลงนโยบายตอนเข้ามารับตำแหน่งทำงานเป็นคอรมอคุณดูพูดเยอะเหมือนจะอภิปรายแบบไม่ว่างไม่ไว้วางใจไหมคะผิดผิดงานหรือเปล่าเข้าวันนั้นะ่ะจริงๆถ้าอภิปรายไม่ไว้างใจจะดูเดือดกว่านี้ครับเอาหล <c oughs> อ๋อนั้นยังซอฟหรอคะซอฟครับคือคือจริงๆผมอยากให้เราทําความเข้าใจก่อน ค,คือรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามวางวิธีคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นรัฐบาลใหม่นี่คือนาย,ยกคนใหม่ะนะครับแต่ในมุมของพักประชาชนเรามองว่ามันรัฐบาลเดิมหรือเปล่ามันก็คือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช่ไหมสิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันออกไปโอเคอาจจะมีตําแหน่งบางตําแหน่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นคุณเศรษฐาเป็นนาย,ยกฐมนตรีวันนี้เป็นคุณอุ้งอิงแต่ถ้าเราเอาแถลงนโยบายมาเทียบนะฮะรัฐบาลคุณเศรษฐากับรัฐบาลของคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่ได้ต่างกันมาก ดัง <c oughs> น,นั้นเนี่ยในการอภิปรายเนี่ยแน่นอนเราก็พยายามพูดถึงในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาที่คุณเศรษฐาที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นแกนหลักของรัฐบาลเนี่ยว่าที่ผ่านมาทําอะไรถ้าเราพูดเฉพาะแค่ในเนื้อหาในเล่มของรัฐบาลคุณอ <c oughs> ุ้งอิงอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราก็ลืมลืมมันเป็นไปนเถอะว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาได้ทําลงไปนะครับสิ่งที่พักเพื่อไทยได้ทําลงไปเนี่ยผมคิดว่าเราก็ลืมไม่ได้ดังนั้นมันก็เป็นการประกอบคือการรีวิว นะครับตลอด1ปีของรัฐบาลคุณคุณเศรษฐาด้วยซึ่งเรื่องนี้การรีวิวเนี่ยไม่ใช่แค่พักผมที่ทำนะฮะจริงจริงพักเพื่อไทยก็ทำพ,พักเพื่อไทยเขาบอกว่าอะไรฮะหปีซ่อม3ปีสร้างใช่ไหมฮะของเราเนี่ยบอกว่า1ปีศูนย์เปล่า3ปีเจ้าหรือเจ๊งไม่แค่นั้นแล้วคุณยังไปโพดเองนายกหมาเอ้ยมาจากไหนนายกหมาก็มีแต่บัญชีมมาไมคะคือหลังๆเนี่ยครับอาจารย์ มันมีปัญหาเยอะคือประเทศนี้เรามีม้าเยอะมากนะครับเรามีม้าเยอะมากซิมก็มา้าใช่ไหมครับบัญชีก็มา้า <Okay. S 1> หลังๆเนี่ยมีม้าเป็นสีนะครับ uh. แล้วมีม้าเลี้ยงนะครับกับม้าซื้อขาดอันเนี้ยผมก็เริ่มเห็นว่าเอะตำแหน่งคอรอมอในรอบนี้มันต่างออกไปจากเดิม <Okay. S 1> เราเห็นว่ามันเหมือนเป็นเก้าอี้ดนตรีฮนะคือเป็นคอรอมอครอบครัวนะฮะก็คือ,อถ้าเกิดสมมุติพี่ลงไม่ได้ก็หายน้องอลูกลงไม่ได้ก็ให้พ่อ นะครับมัน,ม,นมันการเป็นสภาพแบบนี้ในคอรมอรปัจจุบันแล้วสิ่งที่เราเกิดความรู้สึกทันทีที่เราเห็นหน้าตาคอรมอรก็คือว่าตกลงเนี่ย<ฆ>ใครคือตัวจริงและใครคือตัวปลอม<ฆ>อใครคือตัวจริงคือตัวปลอมคือหมายความว่าเวลานโยบายของรัฐหรือการขับเคลื่อนรัฐเนี่ยของรัฐในวันนี้ตกลงแล้วเนี่ยผู้ที่มีตําแหน่งตัวจริงเนี่ยเขามีอํานาจจริงๆหรือเปล่าหรือแค่เขาเป็นแค่ตัวแสดงนะครับซึ่ง มันไม่ต่างอะไรกับบัญชีมา้ามันไม่ต่างอะไรกับซิมม้าคือมันปล่อยให้คนอื่นเนี่ยเป็นคนใช้งานผมเลยเปรียบเทียบไงว่าวันนี้คุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นนายกเนี่ยนายกรัฐมนตรีตัวจริงหรือเป็นนายกรัฐมนตรีม้าที่ให้คนอื่นนะครับใช้งานชักใยอยู่เบื้องหลังซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมคิดเองนะครับ <ภา S 1> คุณท <ภา S 1> ักศิลซึ่งเป็นพ่อเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเขาบอกกับสังคมว่าอะไรฮะเขาครอบครองคุณอุ้งอิงเขาครอบครองนายก ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาครอบครองเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราครอบครองบัญชีมาแล้วก็โอนเงินทําธุรกรรมทางอื่นมันก็ไม่ต่างกันว่านโยบายต่างๆที่ที่คุณอุ้งอิงนะครับในการถแถลงมันก็อาจจะมาจากคุณทักษิณก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตอนที่คุณทักษิณน,นะครับไปแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกือบทุกเรื่องตรงเป๊ะ ทีนี้คุณ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 รมคะเลียนเรียนถามตามตรงนะคะคุณรู้สึกไม่สบายใจมากใช่ไหมคะกับการที่แบบเอื้อครอบครัวแล้วก็มีบัญชีม้งนายกม้าหรือว่าโตแทนอะไรอย่างเงี้ยคุณเกิดความรู้สึกรังเกียจใช่ไหมคะหรือมันเสียหายยังไงคะผมต้องตอบอย่างนี้ครัอาจารย์พวกผมเนี่ยเป็นสสทําหน้าที่อยู่ในสภาบทบาทของเราคือฝ่ายตรวจสอบค่ะวันนี้ผมต้องตรวจสอบใครฮะ <c oughs> ผมต้องตรวจสอบนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนายกมาหรือผมต้องตรวจสอบนายกตัวจริงซึ่งแอบอยู่หลังแสงจันท์ที่บ้านจันสองล่า <c oughs> ผมจะเอาอยัางไงวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเวลาเราตั้งกระทู้ถามเนี่ยไอ้คำตอบที่เราได้เนี่ยคนที่ตอบคือคนที่คิดหรือคนที่ตอบมีหน้าที่แค่ตอบและคนที่คิดอยู่เบื้องหลังอันนี้มันคือสภาพปัญหาของประเทศไทยเช่น <c oughs> เดียวกันนะครับอาจารย์เรากําลังพูดถึงจะมีการลงทุนอย่างเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ โอ้โหถ้าไปดูเม็ดเงินการลงทุนที่รัฐบาลวาดฝันไว้เนี่ยหลักแสนล้าน<อ>นะฮะเยอะมากนะครับคำถามก็คือนักลงทุนเนี่ยเขาจะคุยกับคนในคอรมอรหรือเขาจะคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังนี่คือสภาพของความเป็นจริงฮะแล้วถ้าคุยกับอยู่กับคนเบื้องหลังเนี่ยนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้การมันจะมีความโปร่งใสไหมมันจะมีการคอร์รัปชันไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรจะกังวลการประชุมคอรมอรหลังจากนี้อาจาอาจะเป็นแค่เพียงพิธีกรรม ที่ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่ทุกอย่างได้มีการตกลงกันเอาไว้หมดแล้วโอหลังจากก่อนก่อนที่จะมีการประชุมคอรมก็เป็นกังวลนะคะแต่เดี๋ยวเดยนอยากจะถามคุณลมหลังจากมีค่ะเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ตอนนี้เดนก็มีความรู้สึกว่าท่านอดีตนายกทักษิณดูเงียบเียบดูหายหายไปจากสื่อเดียนก็มีความรู้สึกว่าท่านคงจะเก็บเนื้อเก็บตัวหรือพอจะเข้าใจอะไรมากขึ้นไหมคะก็เราเพิ่งเห็นไม่กี่วันเท่านั้นเองครับอาจารย์ค่ะ ที่จะบอกว่าคุณทักษิณเก็บเนื้อเก็บตัวจริงหรือเปล่าหรือจะมีบทบาทหรือไม่มีบทบาทในทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าคงต้องดูกันยาวๆอย่าลืมนะครับคุณทักษิณเนี่ยก่อนมาประเทศไทยเนี่ยแกบอกว่าแกจะมาเลี้ยงหลานนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมาเลี้ยงหลานแล้วมั้งฮะวันนี้มาครอบครองนายกรัฐมนตรีเลยดังนั้นนี่คือสภาพความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับว่าคุณทักษิณมีบทบาทในทางการเมืองอย่างแน่นอน นะครับบทบาทการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณการลงพื้นที่ที่มีคนต้อนรับเรากับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับบทบาทนะครับอ่าล่าสุดคือต้อนรับประธานที่บดีปราบโวคกจากอินโดนีเซียก็โผล่พร้อมกันกับคุณอุ้งอิงนะครับเราก็จะเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยอยู่ทุกจุดนะครับในสมการทางการเมืองจัดตั้งรัฐบาลนะครับในช่วงวันที่คุณเศรษฐาต้องพ้นจากตําแหน่งเขาไปไหนกันนะฮะเขาไปบ้านจันซองลาค่ะ ดังนั้นมันชัดเจนว่าคุณทักษิณนนมีอิทธิพลทางการเมืองอย่างแน่นอนนะครับค่ะเล่นเรียนถามหน่อยสิคะคุณคิดว่ายังไงก็ตามไม่เห็นด้วยกับการที่อดีตนายกทักษิณจะออกมาเขาควรจะอยู่เบื้องหลังและปล่อยให้นายกรัฐมนตรีออกมาคนเดียวใช่ไหมคะในความเห็นผมนะฮะถ้าเขาต้องการให้คุณอุ้งอิงมีความเป็นลีดเดอร์ชิพมีความเป็นผู้นำค่ะคุณทักษิณต้องไม่แสดงออกแบบนี้ แล้วการที่คุณอุ้งอิงไม่สามารถแสดงภาวะผู้นํามาได้มันจะทําลายประเทศไทยอย่างมากทั้งกลไกราชการทั้งกลไกในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนคะับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณต้องรู้จักปล่อยวางแล้วให้คุณอุ้งอิงเนี่ยทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างแท้จริงค่ะประเทศไทยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเรามีนาย,ยกสองคนเราเจอปัญหาไม่รู้ตกลงใครคือนาย,ยกตัวจริง ทั้งสองคนทั้งสองคนนี้ไม่รู้ใครคือนายกแต่ถ้าเดี้ยนถามคุณรังสิมันตอนนี้นิดหนึ่งได้ไหมค,ครับถ้าสมมติว่านายกอุ๊กอิงเป็นสุภาพสตรีที่อายุน้อยและได้รับตําแหน่งนายกรุ่นราวข่าวเดียวที่ไม่ไกลกันจากพวกคุณคุณคิดว่าถ้าไม่มีเบื้องหลังคุณควรจะทํางานกับเขาด้วยความภาคภูมิใจได้จริงไหมคะผมคิดว่าเรื่องอายุไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญเลยครับค่ะผมคิดว่าเรื่องอายุก็เป็นแค่เพียงตัวเลขเหมือนที่คนเขาชอบพูดกัน ผมเชื่อว่าถ้าคุณอุ้งอิงนะครับมีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเองนะครับไม่ใช่เนปโบเปบี้ไม่ใช่คนที่อยู่ภายใต้เงาของพ่อนะครับและไม่มีใครชักใหญ่อยู่เบื้องหลังผมคิดว่าเราก็สามารถทำงานกันได้นะครับคุณอุ้งอิงก็เป็นบทบาทของฝ่ายบริหารเราก็เป็นบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบถวงดุลเราก็พร้อมที่จะเสนอเราก็พร้อมที่จะให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตการเข้ามาของพวกเรานะครับเราเองก็ต้องการพิสูจน์ ให้ประชาชนได้เห็นว่าข้อเสนอแนะต่างๆของเรามีประโยชน์เราก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกันกับรัฐบาลอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือวันนี้เราไม่รู้ว่าเรากรําลังร่วมงานกับใครคและต้องร่วมงานกับใครถึงจะแก้ปัญหาวิกฤตที่เป็นอยู่ของประเทศไทยได้ซึ่งมันมีหลายเรื่องที่รอเราอยู่ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้โจทย์เฉพาะหน้าของคุณอุคงงง์หิงคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองคือตัวจริงไม่ได้อยู่หรือมีใครชักใยอยู่เบื้องหลังนะครับค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาพักสักครู่ค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ามาเคลียร์กันต่อนะคะสนุกค่ะ <S <S คุณลมค่ะวันนี้เดนได้พบคุณลมเดนอยากจะชื่นชมค่ะเห็นคุณเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังกับอีเรื่องคอเซ็นเตอร์มันจะได้เรื่องไหมคะเพื่อนเดนเพิ่งจะหมดกระเป๋าจะแขวนคอตายอีกคนหนึ่งแล้วได้ความไหมคะจริงๆเรื่องคอเซ็นเตอร์เรื่องใหญ่ครับค่ะอย่าว่าคนทั่วไปเลยครับอาจารย์นักการเมืองก็โดนฮะเออสอสก็โดนครับ ครอบครัวสสก็โดนดังนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันโดนกันทั่วหน้าและผมก็คิดว่าเราสามารถปรับมันได้การปรับเนี่ยผมอยากจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนแรกเนี่ยต้องบอกว่ามันตั้งต้นกับที่พม่าก่อนแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่พม่าหรอกมันมีลาวมันมีกัมพูชาด้วยแต่ว่าจุดใหญ่เนี่ยที่ผมให้ความสําคัญมากคือทางพม่าเพราะว่าทางพม่าเนี่ยอย่างที่เราคงทราบว่ามันมีการสู้รบกันพอมันมีการสู้รบกันเนี่ยมันมีดินแดนบางส่วนนะครับที่รัฐบาลกลางก็เข้าไปไม่ถึงซึ่งปัญหาพวกเนี้เาก ก่อสร้างโอ้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใหญ่โตใหญ่ยักษ์แล้วก็มีทั้งคาสิโนมีทั้งเ,เล่นพวกหวยออนออไม่ใช่หวย,หวยออนไลน์มีการพนันออนไลน์นะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือมีพวกสแกมต่างๆพวกคอรเซ็นเตอร์โทรหลอกเราต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะหลอกคนไทยนะครับแล้วก็หลอกคนทั่วโลกนะครับในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปใส่เข้าไปในตรงนี้ทีนี้มันมีส่วนที่2ก็คือส่วนที่เรียกว่าบัญชีม้าอาจารย์ต้องเข้าใจนะครับว่า ธุรกิจผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีบัญชีม้าเนี่ยนะครับจะไม่สามารถทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายได้ดังนั้น2ส,ส่วนนี้เป็นสส่วนที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ผมเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญมากซึ่งส่วนแรกเนี่ยมันต้องอาศัยนโยบายต่างประเทศมันต้องอาศัยรัฐบาล ในการที่จะสั่งการให้มันมีการปรับปรามในเรื่องนี้อย่างอ,างอางจริงจังการที่จะปรับปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันตั้งอยู่นอกประเทศไทยเราอยู่จะข้ามไปมันไม่ได้แต่วิธีการที่เราจะปรับปรามได้ก็คือว่าเวลาพวกนี้คนไม่ว่าจะเป็นคนจีนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะข้ามไปที่เมียวดีข้ามไปที่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันต้องผ่านประเทศไทไคคำถามสำคัญก็คือว่าเอ๊ะชายแดงของเราเนี่ยเราจะไม่สามารถสกัดได้จริงๆเหรอ ถามว่าเขาข้ามกันจุดไหนเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้เลยเหรอนั่นนะสิคะเจ้าหน้าที่รัฐรู้ฮะอะผมเองยังรู้เลยว่าเขาข้ามจุดไหนแล้วทาไมเจ้าหน้าที่รัฐของคนของของประเทศไทยของเราจะไม่รู้อ่ะเขารู้ฮะแต่ที่ผ่านมามันมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันมีการปล่อยปละละเลยแล้วมันทําให้คนเหล่านี้สามารถที่จะข้ามนะครับวันนี้ คนที่อยู่ฝั่งเมียวดีเนี่ยนะครับจากทั่วโลกที่ถูกบังคับไปเป็นสแกมเมอร์ไปเป็นคอร์เซนเตอร์เนี่ยผมคิดว่าตัวเลขมีอยู่ไม่น้อยกว่า3,000 300, 0 0คนซึ่งทั้งหมด3,000 300, 0 0คนต้องข้ามจากฝั่งไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมยก,กำลังจะพูดว่ามันอาณาจักรตรงนั้นมันใหญ่โตมากและอีกด้านหนึ่งคือฝั่งไทยของเราเองเนี่ยมันมีเรื่องของบัญชีมา้าค่ะโอเคถ้าเกิดอาจารย์ติดตามนะครับรัฐมนตรีเขาบอกว่าโอ้ยเขาปรับบัญชีม้าได้เยอะแยะเลยมีการปิดบัญชีมา้าคําถามผมสําคัญก็คือว่าปกติการเปิดบัญชีม้าผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย,ก,มายการเปิดบัญชีม้าผิดกฎหมายแล้วถามว่าเรามีการดําเนินคดีกับเจ้าของบัญชีม้าเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ตัวเลขฮะแต่ผมบอกกับอาจารย์ได้เลยว่าน้อยมากอันที่2นะครับนอกจากการดําเนินคดีกับเจ้าของบัญชีม้าเนี่ยถามว่าธนาคารเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่านายกอไก่นะครับเลขประจําตัวประชาชนนี้เขาเปิดบัญชีม้าเท่าไหร่และเปิดไปกี่บัญชีกี่บัญชีนะครับมากไปกว่านั้นการโอนเงินเดี๋ยวนี้นะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับเงินที่มันโอนบัญชีม้าเนี่ยในแต่และบัญชีเนี่ย ใช้เวลาหลักวินาที ه, ธนาคารไม่รู้เลยเหรอคนเราเนี่ยนะครับรับเงินมาแล้วโอนต่อเนี่ยหลักวินาทีมันใช้คนในการโอนเหรอหรือธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องผมกําลังบอกอย่างนัไไ้นหละอาจารย์ผมกําลังบอกว่าไปผมกําลังบอกว่าวันนี้เราแทบไม่ได้เห็นความรับผิดชอบอะไรของธนาคารเลยแล้วมากไปกว่านั้นอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็มีส่วนสนับสนุนเข้าไปอีกคือไฟฟ้าฮะไฟฟ้าเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นพวก c เซ็ center ต่างๆ การไฟฟ้าเนี่ยเขามาตอบในกรรมธิการความมั่นคงไฟฟ้าที่เราเราขายไฟฟ้าให้กับประเทศเ,เพื่อนเพื่อบ้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ18จุดหลายจุดเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์คำถามสําคัญก็คือว่ารัฐบาลคุณคุณไม่ตรวจสอบการไฟฟ้าเลยเหรอว่าทําไมการไฟฟ้าเนี่ยถึงปล่อยให้มีการขายไฟแล้วทาให้ประเทศไทยเป็นแบตเตอรี่ของแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้แบบนี้ ไปดูเลยฮะไล่ไปดูได้ไม่ยากเวลาเขาซื้อขายไฟเขาก็จะบอกว่าเอ้ยไฟเอาไปให้กับประชาชนไปใช้ในโรงพยาบาลใช้นู่นใช้นี่เขาจ่ายเงินดีมั้งคะแต่พวกเราไม่จ่ายค่าไฟไม่กี่วันก็มายกหม้อไปแล้วนะคะทางตรงกันข้ามไฟที่ไปสู่พวกบันพวกพวกแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยไหลดีไหลตรงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอ้พวกนี้ก็มาหลอกคนไทยอีกด้านหนึ่งตรงฝั่งแม่แม่สายนะครับไฟฟ้า ก็ข้ามไปท่าขี้เหล็กนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นมหากา์อาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ไฟฟ้าที่ไหลไปท่าข้ามท่าขี้เหล็กเนี่ยมันมีการดําเนินการตามกฎหมายไปแล้วว่าคนที่เป็นคู่สัญญาของการไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลักทรัพย์นะครับที่เอาไปวางนะครับในการทําสัญญากับการไฟฟ้าแม่สายเนี่ยหลักทรัพย์นี้ถูกปปสยึดอายัดไปแล้วนะครับบัญชีม้านะครับที่มีการจ่ายเงินบัญจักบัญชีม้าไปสู่การไฟฟ้า ที่แม่สายนะครับก็เป็นบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดนี้นะครับมีการดําเนินการตามกฎหมายอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมายแต่ไฟฟ้าที่ไหลไปท่าขีเล็กยังไหลเหมือนเดิมฮะอ้าทำไมไม่ไม่ตัดก่อนละ่ะจนกว่าทุกอย่างจะเคลียร์ผมก็อยากจะหาคําตอบตรงนี้แหละครับแต่ผมไม่เคยได้รับคําตอบที่ตรงไปตรงมาจากการไฟฟ้าเลยงั้นเราก็แต่งชุดการไฟฟ้าแล้วเราก็ไปดึงคัดเอาออกเองปีนขึ้นไปเองเลยไม่ได้หรอคะว่าถูกไฟช็อตกลับมาครับอาจารย์อ ทำยังไงดีครับประเทศอะไปอีกเรื่องนึงดีกว่าเดนอยากถามคุณโลมค่ะเด <_ d _> นเห็นคุณออกลิทออกเดทมากร่องเอ็นชานแมนคอมเพล็กซ์คือเดนก็ได้ยินตั้งแต่ยุคก,ก่อนๆน,นะคะแววๆจากยุคท่านนายกเศรษฐาแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันพอมาตอนนี้เด่นเห็นในสภาเที่ยวนี้เอโอหอมหมกโอ๊ยกระดิกระกดาด,ดูเหมือนมันจะเป็นสิ่งใหม่มันจะสร้างความเจริญก้าวหน้ากับแผ่นดินไทยจริงใช่ไหมคะ คือต้องบอกอาจารย์อย่างนี้ครับว่า entertainment complex ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่บนโลกใบนี้นะฮะค่ะแล้วมันก็มีประเทศที่ทําสําเร็จและมีประเทศที่ล้มเหลวอะ่ะ,ะนะครับอ่อกรณีที่สําเร็จเนี่ยก็อย่างเช่นสิงคโปร์นะครับแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยที่เขาทําสําเร็จได้เนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีกฎหมายที่เข้มแข็งมากนะครับ การจะไปฟอกเงินนะครับการมใีในเรื่องของฟอกเงินอะไรต่างๆเนี่ยในสิงคโปร์ทำได้ยากมาก<ฆ>หรือสหรัฐอเมริกาที่สำเร็จเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีกฎหมายในเรื่องของการต้านการฟอกเงินเนี่ยที่เข้มแข็งมากๆในทางตรงกันข้ามนะครับประเทศอื่นๆที่มี Entertainment Complex ไม่ใช่ต้องบอกว่าหลายประเทศก็มีปัญหานะครับ<ฆ>ผมไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศแต่เอาว่า หลายประเทศที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็กลายเป็นว่าเป็นทุนสีเทาก็กลายเป็นว่ามีธุรกิจอย่างคอรเซนเตอร์แอบแฝงมันก็มีหลายประเทศคำถามที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายที่เข้มแข็งหรือเปล่ามีกฎหมายในการต้านการฟอกเงินที่เข้มแข็งหรือเปล่าในยุคคุณเศรษฐานะครับอา,ารอาจารย์อาจจะบอกว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังมีความชัดเจนนะแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีความก้าวหน้าเยอะมากนหมครับอาจารย์ค่ะ เพราะมันมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้วนะครับต่อล่าง e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมเพล็หรือสถานบันเทิงครบวงจรไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้ไปแสดงความคิดเห็นงไีครับเดี๋ยวไม่รู้เขาไปแอบถามความคิดเห็นที่ใครกระซบกระซาบกันสอคนหรือเปล่า เขาทำกันเงียบเชียบมากผมไม่แน่ใจตัวเลขนะครับว่ามีคนไปนแสดงความค<ต>ิด<ต>เห็น<ต>มาก<ต>น้อย<ร>แค่ไหนคะเรียนว่าถ้าหากว่าทางภาครัฐมีนโยบายจะจัดทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาก็ต้องมั่นใจสิคะว่าต้องมีกฎหมายรองรับอย่ามาพูดนะคะว่าคนนึงก็ทําอีกคนนึงก็ไล่ตามกันไปเรียนว่าช็ดชี้ก็ไม่ไหวนะคะแบบนี้คือจริงๆกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีร่าง สถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งรัฐบาลทําอยู่แต่จริงๆมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะมากะนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องของการฟอกเงินซึ่งเรายังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายเรื่องนี้ยังไง เพราะถ้าเกิดว่าเรามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วปรากฏว่ามันมีการฟอกเงินมันมีเรื่องผิดกฎหมายเข้ามาเยอะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือกฎประเทศไทยของเรานะครับอาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้มันมันจะเข้ามาฟอกได้ยังไงคะทุนสีเทามันจะเข้ามาได้ยังไงคะอธิบายให้เด่นฟังหน่อยสิง่ายๆนะครับวันนี้เรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรามีปัญหาในเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์สิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะเอาเงินยาเสพติดงเ,เ,เ,เงินคอร์เซนเตอร์เนี่ย มาฟอกโดยการบอกว่าเขาได้เงินมาจากการเล่นคาสิโน,โนเหมือนถูกรอตตอลี่จร,จริงๆไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกจริงนะครับอโอเคมันอาจจะสมมติมีอยู่ประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์นะครับเอามาฟอกในในในประเทศไทยบอกว่าเออผมได้คาสิโนมาไอตัวที่ผมได้มาจริงผมอาจจะหายไปสัก25%แต่คุ้มแล้วคุ้มแล้วนะครับในกนในการที่จะเปลี่ยนเงินผิดกฎหมายให้มันกลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย แล้วหลังจากนั้นผมก็สามารถใช้เงินนี้โดยอ้างว่าเป็นเงินถูกกฎหมายได้อย่างสบายใจเฉยนี่คือ,อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยฮะคุณลมคาะเียนยังไม่รู้เลยนะคะว่า e อนเ r อร์เทนเมนคอมเพล็กซ์เนี่ยทำโดยรัฐบาลเต็มร้อยหรือจะเป็นยังไงแต่เดนได้ฟังในสภาบางอย่างมามีการพูดว่าเออในายใหญ่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์เดนตกใจตกลงเขาแบ่งสมบัติกันตั้งแต่ยังไม่ตายเลยเหรอคะ <c oughs> คือตอนนี้ มันมีการคุยกันหนาหูครับอาจารย์ว่าจะมีใบอนุญาตกี่ใบจะมีการตั้งที่ไหนบ้างมีบริษัทอะไรบ้างนะครับที่ที่ได้ใบอนุญาตไปแล้วทั้งทั้งนี้ยังไม่ได้มีการแข่งขันกันเลยนะครับใบอนุญาตกฎหมายอะไรยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่ามีการคุยกันหมดแล้วลมากไปกว่านั้นนะครับก็มีการคุยถึงว่านายใหญ่จะได้10%ทั้งหมดนี้อาจารย์ผมเนี่ยนะครับผมบอกกับอาจารย์ตรงๆว่าเรายังไม่มีใบเสร็จหรอกมันเป็นข่าวลือ นะครับแต่ผมก็หวังว่ามันจะไม่จริงะนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยรัฐบาลน,นะครับถ้าเกิดรัฐบาลบอกโอ้ยมันเป็นข้อกล่าวหาหา,ายแรงจากฝ่ายค้านทําไมคุณถึงมากล่าวหาไม่เป็นไรครับคุณสู้ด้วยความจริงคุณสู้ด้วยความโปร่งใสคุณสู้โดยการบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันผิดคุณสามารถทําได้แต่ให้มันจริงแล้วกันเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ถ้าเกิดเราไปดูล่างกฎหมายในเรื่องของร่างสถานบันเทิงของ้อมูล้านเนี่ย เราจะพบว่าบทบาทของนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ใหญ่มากนะครับเป็นคนกําหนดที่เป็นคนบอกว่าใครจะได้ใบอนุญาตอาชีสิใช่ฮะดังนั้นเนี่ยมันมันพอมันเป็นแบบนี้ผมก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้สมมุตินะฮะถ้าผมอยากจะทุจริตผมจะทำยังไงรรู้วยอาจารย์ค่ะผมก็จะใช้วิธีการว่าเฮ้ยบริษัทสมมติบริษัทนายกไก่แล้วกันนะเฮ้ยกคุณอยากให้คุณอยากสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมคุณอยากจะสร้างที่ไหนอ่ะสร้างที่สมมตินะกาญจนาบุรีคุณอยากสร้างกาญจนาบุรีใช่ไหม อ่ะใบอนุญ,ญาต5 0 0 0ล้านเฮ้ย hey, ผมขอ6 0 0 0ล้านคุณเอาไปเลยใบอนุญาตทําได้ไหมเอามาเป็นเงินสดก็ได้หรือจ่ายเงินที่จ่ายเงินที่หมู่เกาะสักหมู่เกาะหนึ่งนะครับได้ไหมมันได้อยู่แล้วอาจารย์ทำไมมันจะทําไม่ได้ละ่ะเดนก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่คุณโลมพูดเนี่ยเป็นการกล่าวหาอย่างน่ารังเกียจหรือเปล่าสําหรับฝ่ายคา้านผมขอให้มันไม่เป็นความจริงฮะแต่เดยนก็คิดว่าอื ไม่มีมูลหมามันก็ไม่ขี้นะคะ <S <S 1> <S 1> พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ช่จงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ คุณลมคะเด่นเรียนถามเรื่องการทํางานในรัฐสภาห,หน่อยสิคะในฐานะที่คุณเป็นฝ่ายแคนไม่ฝ่ายค้าน,ค,านค่ะเดนขอบประทานโทษนะคะมีสมาชิกใหม่มานั่งทํางานโดยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสคุณลุงป้อมภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับท่านไหมคะ <c oughs> จริงๆผมยังไม่เคยเจอท่านนะไม่เคยเจอแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยบทบาท ของท่านหรือบทบาทของอาจจะเรียกว่ากลุ่มกวนท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่เข้าใจว่าเริ่มมีการตั้งคนเพื่อมาทําหน้าที่ในการประสานงานนะครับซึ่งแน่นอนในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้อยู่แล้วว่าจะให้ใครเป็นฝ่ายค้านนะครับส่วนใหญ่ก็คือใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะมาเป็นฝ่ายค้านค่ะก็กําลังสับสนอยู่ว่าตกลงวันนี้ฝ่ายค้านจากซีของพลังประชารัฐเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับปกติเนี่ยมันมันไม่ได้จะ คือข้อบังคับเรามันไม่ได้แบ่งกันเป็นแบบเออมาได้ครึ่งพักมาได้จํานวนเท่านั้นเท่านี้ของของพักทั้งหมดนะโดยทั่วไปเนี่ยพักการเมืองไหนที่ไม่ได้เป็น ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทั้งพักก็น่าจะเป็นฝ่ายค้านทั้งหมดแต่มันก็จะเห็นพฤติกรรมว่าบางส่วนเนี่ยเขาทำพฤติกรรมเป็นรัฐบาลก็เลยงงว่าตอนนี้ตรโลโรงฝ่ายค้านมีเท่าไหร่เนี่ยผมไม่สามารถตอบคาถามอาจารย์ได้ยังก็ยังงงอะค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งพักประชาชนของคุณก็ครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกครึ่งไปอยู่ตรงอื่นก็ยังคงเป็นฝ่ายค้านเหรอคะ <c oughs> ต้องลองมันคือการเมืองหรือมันคือการมุงค่ะเดี่ยนว่ามันอีนุงตุงนังอะมันเป็นความแย่ของการเมืองไทยและมันทําให้ประชาชนรู้สึกเอือมละอากับสิ่งที่เห็นนะครับสุด นะครับเป็นการเมืองของโคต้าของครอบครัวของตำแหน่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในการเมืองไทยเลยนะครับผมคิดว่า แน่นอนเราผิดหวังอย่างอย่างพักก้าวไกลยอย่างพักประชาชนเราผิดหวัง<ร>กับการที่เราไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเราอุตส่าห์ได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับในการที่จะได้มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เราทําไม่สําเร็จแต่เมื่อเราต้องเป็นฝ่ายค้านเราก็ทําหน้าที่เต็มที่รเราก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบ np. เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าเราก็อยากจะเห็นพักการเมืองทุกๆพักนะครับเมื่อคุณไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วนะครับคุณก็ต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบ<ร>แต่วันนี้มันก็กลายเป็นว่า ครึ่งหนึ่งก็ไปทําหน้าที่แบบเหมือนเป็นรัฐบาลอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านแล้วก็ทะเลาะกันเองให้ประชานชนเห็นเนี่ยแหละค่ะเดนจะถามคุณโรมหน่อยเนี่ยตอนนี้พรรคคุณลุงป้อมฝั่งที่จะมาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยก็จะมานั่งแต่เดนว่าคลิปลุงป่อยมาคลิปเสียงอะค่ะอ้อต้องหลายซีรีส์เด่นว่าติดตามกันหูพึ่งไปหมดเลยทําไมเขาต้องปล่อยแล้วทําไมต้องต้องเหมือนฆ่าลุงป้อมหรือหักหลังแทงข้างหลังลุงป้อมสกิ้งคาโลโทอย่างนี้ค่ะ เกิดอะไรขึ้นเล่าเดี้ยนฟังหน่อยสิจริงๆผมเข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายก็ห้ามหันกันะนะครับแก้แค้นกันไปมานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรามองไปที่คลิปวิดีโอหรือคลิปคลิปเสียงนะฮะผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยมันสุมเสียงที่จะผิดกฎหมายจริงๆก็ต้องตรวจสอบนะครับอย่างบางบาง,บางคลิปใช่ไหมฮะที่พูดถึงว่าเออให้เอาเงินมาใช้เอาเงินมาแบ่งกันใช้อะไรแบบเ<อ>นี้ยแล <ผม S 1> ้วเงินจะแบ่งยังไงว่าไงอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่า,า,วาเฮ้อ ไอ้ตอนพูดประโยคแบบนี้มีตำแหน่งหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามีตำแหน่งทางการเมืองรับเงินเอาเงินไป<ะ>มาเนี่ยเงินอะไรเออเงินอะไรไปรีดไถมาหรือเปล่าออนะครับที่มาของเงินถูกต้องหรือเปล่านัออ่นะสิสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าก็ต้องตรวจสอบตามกฎหมายนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับการที่มันอาจจะเรียกว่ามีการปล่อยคลิปนี้วัตถุประสงค์ทางการเมืองไม่คงไม่ได้อะไรอื่นคงเป็นการทําให้ลุงป้อมซึ่งต้องการนะครับที่จะ เราจะเห็นนะครับว่าจะมีนักร้องบางคนนะครับก็ร้องคุณอุ้งอิงร้องพักเพื่อ,อไทยเนี่ยทุกเรื่องทุกอย่างก็เลยเอาซะบ้างก็เลยโดนบ้างนะครับดาบนั้น,นะค,ะคือสนองแต่เชียนว่านะไปถามหลุงป้อมนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคลิปคําตอบคงม่ได้และพระท่านก็คงจะพูด ไม่รู้ไม,ร <c oughs> ไม่รู้เราก็คงจะไม่ได้อะไรแต่เขาบอกว่าอีกไม่นานจะมีคลิปจันส่องล่าออกมาอีกคุณโน้มผมรอ,อ,รองม,รอม้อชมอยู่เหมือนกันครับออผมได้ยินผมได้ยินว่ามีคลิปนี้เนี่ยามาสักพักแล้วครับเ,เพราะว่าวันที่วันที่มันมีการเ,าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามันมีสสมีพัก หลายพักผู้นำแกนนําพักหลายพักเนี่ยไปหาคุณทักษิณใช่ไหมฮะที่แต่เขา<อ>บอกว่าเขาไม่เจอไม่เจอท่านในีดนาย่ยทักษิณค่ะอาไม่รู้เรื่ก็พูดไปตามที่เขาพูดมาก็ไม่รู้ <มา S 2> ว่าบ้านสองสาคครคาอยู่นะฮะเขาคงไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นแหละฮะไปไหว้สามพระภูมิเอาเลิกเอาชัยแล้วก็กลับก็ไปไนว้ไปได้เอาก็ต้องเป็นไปได้ใช่ไหมคะอยากดูบ้างยังไงคะอาจารย์อาเหรอเรื่องก็แบบเอาอันที่มันดูเจ็บเจ็บอะนะคะครับอาจารย์ตายเขาว่าไข่พักเนปิดอ เขาว่าใครอ่ะตอบเลยได้ไหมข้าจารย์นใครอ่ะคือเขาคงว่าผมแหละว่าพักประชาชนคือผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนผมในฐานะที่ผมพูดเรื่องพมา่าเยอะมากนะครับแต่ว่าคนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างแต่ผมจะกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพมา่าหลายอย่าง นะครับเกี่ยวพันกับคนไทยเกี่ยวพันกับประเทศไทยเกี่ยวพันกับความมั่นคงของประเทศไทยเมื่อกี้เนี่ยเราเริ่มต้นกันไปแล้วว่ามันมีแก๊งคอร์เซนเตอร์มันมีปัญหายาเสพติดอาจารย์ผมให้ข้อมูลอาจารย์นิดเดียวนะข้อมูล DEA สหรัฐอเมริกาครับเขาบอกว่าถ้ามีการซื้อขายยาเสพติดเนี่ยวันนี้เม็ดหนึ่งนะตกอยู่ที่ประมาณสัก5บาท ก,กว่านะครับถ้าซื้อกันตรงริมชายแดนพม่าไทยเนี่ยจะตกอยู่ที่4.92ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือราคาถูกมากอาจารย์นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมยาบ้ามันระบาดในประเทศไทยเยอะมากส่วนคอเซนเตอร์สแกมเมอร์ไม่ต้องพูดอะไรมากฮะเมื่อวานเนี่ยยังมีคนโทรมาหาผมบวก69บวกอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยยาวๆเนี่ยเราเจอกันทุกคนนะครับอยู่ๆเราก็คุยกับคนแปลกหน้าวันนี้สิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในพม่าเนี่ยมันทําลายความมั่นคง,งของประเทศไทยค่ะซึ่ง มันไม่ได้มีแค่คอรเซนเตอร์ไม่ได้มียาเสพติดมันยังมีรวมไปถึงเรื่องของการแย่งงานคนไทยใช่ไหม<ช>คระที่คนไทยชอบพูดกันจํานวนมากซึ่งเรื่องนี้ผมก็อยากจะตั้งคําถามว่าเวลาเราเห็นคนแย่งงานอะไรต่างๆมีแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาเนี่ยมันเกิดส่วนหนึ่งมันเกิดจากปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเราไม่มีคุณภาพหรือเปล่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากการเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ย มันมีการรับใต้โต๊ะหรือเปล่าซึ่งปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยและเราต้องแก้พม่าจึงไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของในเรื่องของการเข้าเมืองผิดกฎหมายมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของแรงงานที่จะเข้ามาแย่งงานคนไทยแต่มันมีหลากหลายมิติจํานวนมากสิ่งที่เราทําก็คือเราไม่ทําอะไรเลยฮะประเทศของเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยผมเองในฐานะที่พยายามพูดเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งเรื่องของยาเสพติดก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของไฟฟ้าที่เราเนี่ยเอากระแสไฟฟ้าของเราไปปล่อยให้กับทางพม่าแล้วเขาก็ผลิตยาเสพติดเรื่องของคอเซนเตอร์มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของไฟฟ้าที่เราเข้าไปใช้เป็นแบตเตอรี่ให้กับคอเซนเตอร์สามารถมาหลอกลวงคนไทยโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วคนพม่าที่เขาเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยถามว่าเขาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยใครพาเขาเข้ามาอดี๋วชายแดนเนี่ยเรามีทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครอง ถามว่าทําไมสุดท้ายคนพม่ามาอยู่ในประเทศไทย6กล้านกว่าคนมันก็เกิดจากปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศ6กล้านแล้วเหรอตัวเลขยังไม่เป็นทางการนะครับอาจารย์คนเมียนมาที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า6ล้านคนคนเหล่านี้หลบหนีมาด้วยเหตุผลหลักรายเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งก็คือเขาหนีการเกณฑ์ทหารทาไมเขาถึงหนีการเกณฑ์ทหารเพราะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาต้องการเกณฑ์พวกเขาไปสู้รบกับชนกลุ่มน้อยคนเหล่านี้ก็หนีตายกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อาจจะเป็นขั้วอำนาจเดิม นะครับพวก NUG พวกอ,อ,องซานซูจีหนีเข้ามานะครับเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ในประเทศเมียนมาต่อไปเขาถูกฆ่าตายแน่นอนส่วนที่3ก็คือส่วนที่ถูกหลอกมามีทั้งนายหน้าคนไทยอะไรต่างๆที่หลอกเขาเข้ามาก็มีส่วนที่4ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าอยู่เมียนมาเนี่ยค่าแรงวันหนึ่งได้จนที่60บาทอยู่ประเทศไทยได้2 0 0 300 400 500ว่ากันไปแล้วแต่กรณีเขาก็หนีมาเพราะเขา พูดง่ายๆอดอยากหนีภัยความอดอยากกรณีลักษณะนี้คล้ายๆกันกับประเทศไทยของเราก็คือไปเป็นผีน้อยที่เกาหลีใต้ oh. ก็คล้ายๆกันนะครับอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยผมว่าหลักแสนไม่รู้ถึงล้านหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อยู่กันที่นั่นคล้ายๆกันเลยปัญหาก็คือวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนเมียนมา6ล้านถ้าเราไม่สร้างการจัดการอะไรเลยเขาก็จะอยู่หลบอยู่ในมุมมืดไอ้พอมาอยู่หลบอยู่ในมุมมืดเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวอย่างวันนี้มีคนเมียนมาไปอะไรนะ ไปทาประกอบอาชีพตัดผมตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพสงวนของคนไทยคําถามก็คือว่าการที่คนเมียนมาไปทํางานแบบนั้นได้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราล้มเหลวในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยหรือไม่ใช่ผมก็คิดว่าไม่มากก็น,น้อยเป็นแบบนั้นใช่มันก็ต้องเป็นเราควบคุมอะไรไม่ได้แต่คุณนมคดัดเย็นรู้จักคนเมียนมาที่เขาทํางานก็บอกเขาก็ไม่ได้มาเฉยๆแบบมาแบบหลบๆซ่อนๆนะเขาจ่ายเงินนะถูกต้องครับเขาจ่ายตั้งสองหมื่นสามหมื่นเพราะฉะนั้นต้องดูแลเขา ถูกต้องครับคือเขาจ่ายเงินนะครับซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยมันมี2แบบแบบถูกกับแบบผิดไอ้แบบถูกเนี่ยก็คือโอเคจ่ายเงินนะครับแล้วก็ต้องไปทําพวกอะไรอะวีซ่าทำพวกเวิร์กเพอร์มิทนะครับอยู่กับนายจ้างอันนี้แบบถูกซึ่ง SME ธุรกิจจานวนมากพูดกันตรงๆนะอาจารย์ก็ต้องการคนแบบนี้มันมีพูดง่ายๆวันเนี้ยประชากรคนไทยของเราเนี่ยมันมีหลายอาชีพที่ไม่อยากทำค่ะค่ะตรงเนี้ยมาเติมเต็ม SME ได้ประโยชน์ถ้าไม่มีคนเหล่านี้ SME ของเราแข่งขันกับใครไม่ได้แล้วนะครับค่ะ อันที่สองคือมาแบบผิดจ่ายแบบผิดก็ต้องจ่ายให้กับเอเย่นนะครับต้องจ่ายสวยจ่ายอะไรต่างๆซึ่งเดือนเดือนหนึ่งก็จ่ายสองสามหมื่นเขาก็จ่ายให้กับคนพม่าด้วยกันคนไทยคงทําแบบนี้ไม่เป็นมั้คนไทยเนี่ย<ล>เป็นตัวรับเลยครับอุตางอมอเป็นตัวรับเลยฮะมีการรีดไถมีการรีดไถคนเมียนมาเนี่ยเยอะมากๆซึ่งปัญหาพวกนี้อาจารย์คําถามที่สําคัญคือคือ,ค,อคือเราตัดเรื่อง ฮิวแมนไรท์ไปก่อนก็ได้นะเราตัดเรื่องของความสงสารออกไปก่อนนะ,ะเราพูดถึงผลประโยชน์ของคนไทยนะ,ะถ้าเราไม่สร้างการจัดการแบบนี้เรากําลังพูดถึงธุรกิจใต้ดินซึ่งมีคนอนะ่ะหล้านกว่าคนอนะ่ะอยู่ตรงนี้คําถามก็คือว่าทําไมเราไม่เอาคือขึ้นมาบนดินนะมันจะยากอะไระะกับการที่เราเอาคนเมียนมานะครับมาจดทะเบียนให้ถูกต้องมีคนไปโจมตีผมว่าเฮ้ยรังสีมันลมกําลังจะให้สัญชาติเว้ย ขอโทษนะอาจารย์ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ให้สัญชาติไทยยากมากแล,แล้วเราไม่ต้องมาห่วงเราไม่ต้องมาห่วงว่าคนเมียนมาได้สัญชาติฮะเพราะในความเป็นจริงได้ยากมากแล้วการจะได้สัญชาตินะครับต้องใช้เงินเยอะมากวันนี้เราไปห่วงคนจีนนะครับที่เขาไปที่ภาคเหนือไปซื้อบัตรประชาชนมาดีกว่าะนะครับ ไอ้เรื่องสัญชาติเนี่ยผมว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการปล่อยข่าวที่ไม่จริงแต่สิ่งที่ผมกําลังเรียกร้องก็คือว่าเราจดทะเบียนเขานะครับเราจดทะเบียนเขาถ้าอาชีพไหนเป็นอาชีพสงวนที่เราไม่ได้อยากจะให้คนชาติอื่นมาทําเราจะได้แก้ปัญหาได้ เพราะเราจดทะเบียนอันไหนที่เป็นอาชีพนะครับที่ที่คนไทยไม่ได้ทำเราจะได้มาคุยกันว่าแบ่งให้เขาทำให้เขาทำส่วนบางกลุ่มนะครับมีนะฮะอาจารย์ที่เขาไม่ได้อยากอยู่ประเทศไทยต้องการไปประเทศที่3เราก็จะได้ไปคุยว่าอเมริกามีโคตาเท่าไหร่ญี่ปุ่นมีโคตาเท่าไหรออสเตรเลียมีโคตาเท่าไหร่บางกลุ่มนะครับที่อยู่เขาเรียกว่าก้าวแคมป์นะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งมาตั้งแต่3 0 4 0ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ก็อยู่ในค่ายต่างๆเนี่ยประมาณ10,000แคนวันเนี้ย เราแทบไม่ได้ใช้เงินแผ่นดินนะครับไปกับการดูแลเขาเป็นเงินของ NGO อเงิน NGO มาจากไหนก็มาจากประเทศอื่นนะครับเวลาเขาเอาเงินจากประเทศอื่นมาใช้เนี่ยเขามาซื้อของคนไทยแล้วก็เอาไปมอบให้กับให้กับคแคมป์ต่างๆไอ้นี้เราก็สามารถทําได้จริงๆประเทศไทยเนี่ยเราสามารถสร้างการบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์ต่อคนไทยได้ถ้าคนเมียนมาทํางานเสียภาษีให้กับคนไทยเสียภาษีให้กับรัฐบาลเราเอาเงินเหล่านี้มาทําให้สกิลการทํางานของคนไทยดีกว่า หรือเปล่าผมคิดว่าเราสามารถทําได้บริหารจัดการได้แล้วถ้าเกิดว่าเขามีอาชีพใช่ไหมครับเขามีเวิร์กเพอร์มิทเขาต้องทําประกันเวลาเขาเจ็บป่วยไม่สบายเขาก็เอาประกันเนี้ยประกันเป็นคนจ่ายเงินใช่ถูกไหมฮะเราก็ไม่ต้องมารบกวนคนไทยภาษีของคนไทยเขาก็ไม่นั่งรอตอนเนี้สา0บาทแทบจะไม่มีคนไทยแล้วนะตอนนี้สิ่งที่เราต้องพยายามผลักดันคือให้เขามีอาชีพการทํางานอย่างถูกต้องแต่ไม่ต้องต้องไม่แย่งคนไทยและ ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเขามาทํางานอย่างถูกต้องเขามีประกันประกันจะจ่ายฮะเราไม่ต้องใช้เงินภาษีประชาชนสักบาทในการทำนี่จะได้แม่เบียดบางเรานี่คือวิธีการในการแก้ปัญหาครับอาจารย์คุณลมคัแล้วก็อีกนิดเดียวครับอาจารย์บางคนก็บอกว่าเอ้ยไอ้เรื่องการศึกษาอะไรต่างๆผมอยากจะบอกอาจารย์อย่างนี้คือวันนี้เราต้องยอมรับว่ามนุษย์เรามันมีลูกฮะในถ้าเราไม่เขาไม่เอาเขาเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะเขาก็จะไม่มีความรู้ถ้าเขาไม่มีความรู้เขาก็จะถูกกรอก เขาก็จะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เป็นปัญหา <ใน S 2> ที่เกิดในบ้านเร <ใน S 1> าอกาอกนะครับแล้วส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงอาจารย์กับกับผู้ผู้ผู้ชมทุกคนนะครผมอยากจะบอกว่าวันนี้ประเทศไทยมันต้องคิดในเรื่องของ m d e with quality ค่ะหมายความว่าอะไรถ้าเราดูซาวีเอเชียเนี่ยประเทศต่างๆมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งหมดค่ะเราสามารถทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยเรื่องนี้ได้ค่ะแล้วเวลาที่มี ในเรื่องของการซื้อขายไม่ว่าสิ่งพวกสิ่งทอพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆเราจะเห็นใช่ไหมฮะข่าวในต่างประเทศเขาบอกว่าวผลิตที่ประเทศนี้เนี่ยมันมีการละเมิดสิทธิมุษยชนยุโรปเริ่มแบนชาติตะวันตกเริ่มแบนเพราะว่าเสื้อผ้าอันนี้เนี่ยมันผลิตที่ประเทศที่มันมีการลเระเมิดสิทธิมุษยชนมีการใช้ชายแล้วเลเบอร์มีการใช้บังคับสิทธิแรงงานที่มันไม่ไม่ถูกต้องไม่ดีต่างๆเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราสามารถทํา ให้ปัญหาพวกนี้มันหมดไปแล้วต่อไปในอนาคตเวลาภาคธุรกิจเขาอยากจะมาลงทุนเนี่ยเฮ้ยเขามองนะประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ค่าแรงจะแพงนะครับแต่ถ้ามาลงทุนมาลงทุนที่ประเทศไทยเป็น made in Thailand เนี่ย คุณภาพมันดีกว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิมนอษยชนมันเป็นประเทศที่น่าลงทุนมผมคิดว่าเราสามารถทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องนี้มันดีได้และนี่คือโอกาสไทยจะดูแพงขึ้นถูกต้องครับนี่คือโอกาสของประเทศไทยไม่ใช่มาแข่งกันเรื่องของลดต้นทุนไม่ใช่มาแข่งกันในเรื่องของการ,รลดราคาแล้วสุดท้ายคนที่แบกรับในเรื่องของต้นทุนเนี่ยเรื่องของการกดขี่ก็คือแรงงานไม่ใช่แค่แรงงานต่างชาตินะ แต่รวมถึงแรงงานไทยด้วยเราคงจะไม่ส่งเสริมการผลิตผลในเมืองไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้เราก็จะมีสินค้าจากประเทศแผ่นดินใหญ่เข้ามาเยอะแยะราคาจูจุ๋แล้วก็เอาเงินออกไปนอกประเทศประธานทวดเดียนขอทําหน้าที่ตอบตรงนี้ <c oughs> นิดหนึ่งได้ไหมคะรายการคนดังนั่งเคลียร์ชอบเชิญพวกสีส้มมาเคงเป็นความชอบของรายการไหมคะเดนขอยืนยันค่ะรายการของเรียนเชิญทุกพักค่ะ เดียนไม่ได้เจาะจงต้องเป็นพักใดพักหนึ่งเข้าใจเดียนตามนี้นะคะอย่าถามแบบนี้อีกเลยนะคะเดียนไม่ชอบค่ะเดียนขออนุญาตพูดบ้างนะคะเพราะว่ารายการทีวีโดยทั่วไปประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินค่ะรายการของเดียน เป็นที่นิยมทางแผ่นดินเพราะเด่นมีความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้กับทุกคนด้วยความจริงใจค่ะเดยนอดถามไม่ได้รเรื่องพิษณุโลกอะ่ะเรืองต่างเดีน่นเด่นไม่ได้กําลังจะมาบอกว่าเออทำไมไปแพ้เขาเดี่นขอส่งกําลังใจสู้ๆต่อแต่เดยนไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมตัวแทนของหมออ๋องถึงอยงอีกจิตเดียวเองนะัหลักหมื่นเองไม่ใช่หรอคือจริงๆต้องอคุยกันตรงๆว่า รอบนี้มันก็คง <ass> จะต้องเป็นบทเรียนสําหรับพวกเราที่พวกเราคงต้องไปทําการบ้านเพิ่มขึ้นนะครับเราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะเราจะเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยกว่าทุกครั้งค,คือน่าจะไม่ถึง60%นะครับในขณะที่ตอนปี -66 เนี่ยนะครับคนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งเนี่ยน่าจะสูงถึง70%นะครับดังนั้นเนี่ย ด้วยตัวเลขที่มันออกมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการโดระลงแล้วก็คงเป็นบทเรียนที่เราเองก็คงจะต้องไปทําการแก้ไขปรับปรุงต่อไปนะครับก็ยังคงเดินหน้านะครับยังคงปรับปรุงแล้วก็น้อมรับในผลการตัดสินใจของประชาชนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คงต้องแสดงความยินดีนะครับต่อคุณเจเดดนะครับแทนจากทางพรรคเพื่อไทยที่ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับค่ะ ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเป็นนักกีฬา<ก>สู้กันตามเกมเคารพกฎกติกาและยอมรับการตัดสินของประชาชนเราแพ้แ<น>ครั้งนี้เราไม่ได้แพ้ตลอดไปครับอาจารย์ใช่ค่ะก็คงต้องเดินหน้านะครับผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราต้องกลับมาย้อนดูตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะ คุณลมีความรู้สึกไหมคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเดิมพันระดับหนึ่งมันทําให้เกิดความคิดไหมคะว่าคุณต้องกระตุ้นตัวเองหรือเอ๊ะทาไมคะแนนเสียงของพวกเราดับลงไปนิดหนึ่งไหมคะผมคิดว่าผลที่ออกขึ้นนะครับมันก็เป็นบทเรียนให้เราต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นะนะครับผมคิดว่าเรามองมันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับผมคิดว่าแน่นอนเราเราคงผิดหวังกับผลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เชื่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญอย่างแน่นอนะนะครับมันเป็นเขตส,สําคัญนะครับมันเป็นเขตที่เราสามารถป้องกันแชมป์เคยป้องกันแชมป์มาได้นะครับแล้วรอบนี้เราก็อาจจะเรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราหวังนะครับแต่มันก็ต้องเดินต่อนะครับเมื่อประชาชนตัดสินใจแล้วนะครับผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นความท้าทายนะครับไปที่คุณจะเด็ดไปที่พักเพื่อไทยนะครับที่จะต้องทําหน้าที่ให้สมกับที่ประชาชนได้เลือกมาซึ่งหากว่า ทางพรรคเพื่อไทยไม่ประสบความสําเร็จนะครับรอบหน้าก็จะเป็นโอกาสนะครับของรพรรคประชาชนหรือพรรคอื่นๆนะครับในการที่จะได้พิสูจน์ตัวเองต่อไปนะคร่ะเรนกําลังมองหน้าที่การทํางานของคุณทางด้านฝ่ายค้านนะคะ จู่ๆก็จะมีลุงป้อมมานั่งด้วยนะคะยังไม่เคยเห็นลุงเลยฮะไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวคงจะได้เห็นมังค่ะแต่เดียนกำลังงงตรงที่ว่ามีการปล่อยคลิปดิสเครดิตคลิปเสียงมาให้อีนุงตุงนังอยู่ฝั่งฝ่ายค้านซึ่งในอดีตก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้คุณโดมคุณมีความรู้สึกยังไงคะกับการที่จะมาดิสเครดิตลุงป้อมแต่จริงๆลุงป้อมก็อยู่ฝั่งฝ่ายค้านแล้วอะค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นดิสเครดิตหรือเปล่าเนี่ยผมก็ ลังเลนะครับที่จะที่จะบอกว่าเป็นการ discredit เพราะว่าเพราะว่าต้องบอกว่าคุณลุงป้อมเนี่ยมีเครดิตอะไรบ้างนะครับที่ให้ discredit แต่อันที่2ก็คือผมกับให้น้ำหนักนะครับไปในเรื่องของเอะเรื่องหลายเรื่องนะครับที่ที่ที่มันถูกบันทึกนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่กันออกมาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นเรื่องที่ที่แสดงให้เห็นถึงความโสมมนะครับของการเมืองที่เกิดขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยากได้ตําแหน่งต่างๆนะครับแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าประชาชนนะครับคือผมผมมองอย่างนี้นะครว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาฮะเราก็ต้องรักษาในเรื่องของ tradition หรือหรือธรรมเนียมประเพณีในทางการเมืองว่าเราจะให้พรรคการเมืองอันดับหนึ่งเนี่ยจัดตั้งรัฐบาล <ừ> นะครับแล้วถ้าสุดท้ายเนี่ยเราจัดตั้งไม่สาเร็จจริงๆนะครับมันก็จะต้องมีการส่งไม้ต่อแต่ว่าเอ้มันก็แปลกมันก็มีเรื่องของการขอ,ขอเป็นเบอร์ขอลองเป็นเบอร์หนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าการเมืองมันไม่ควรจะเป็นการตกลงกันของพักการเมืองไม่กี่พักหรือคนไม่กี่คนโดยที่ไม่เห็นหัวประชาชนいいผมคิดว่าประชาชนเนี่ยควรจะอยู่ในสมาการของการตัดสินใจทางการเมืองในทุกๆเรื่องมิเช่นนั้นเนี่ยสุดท้ายประชาชนเขาก็จะเสื่อมศรัทธานะครับต่อ ต่อการเมืองแล้วมันก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเราก็จะกลับไปสู่วัตถจักรแบบเดิมนะครับมันจะทาให้มีอํานาจที่มองไม่เห็นอํานาจมืดนะครับที่เข้ามาแสวงหาจากความไม่มีเชื่อความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อการเมืองไทยผมคิดว่าเราควรจะพ้นไปจากในเรื่องของการเมืองในลักษณะแบบนี้แล้วเรามีบทเรียนแบบนี้มากพอแล้วดังนั้นเนี่ยการที่ การการที่มันมีการปล่อยคลิปแฉออกมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนก็จะได้เห็นว่าเบื้องหลังทางการเมืองเป็นอย่างไรแต่แน่นอนผมก็กําลังติดตามครับว่าอจะมีคลิปแฉในเรื่องของจันทสองล่าด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีบทสนทนาอะไรบ้างนะรมันอาจจะตื่นเต้นกว่านี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่น่าตื่นเต้นเลยเพราะว่าการที่เราได้เห็นการเมืองของ แสงจันเนี่ยในวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะชัดเจนอยู่เพียงพอแล้วว่าไม่ว่าอาจจะไม่มีคลิปหรอกค่ะเพราะว่าคนที่เก่งจริงเขาจะไม่ปล่อยให้มีคลิปของตัวเองหลุดค่ะแต่เด่นกำลังคิดอย่างนี้ว่าบาง <l ap. S 2> ทีการนั่งอยู่แล้วก็วนเวียนอยู่กับการเมืองเดิมๆเลยทำให้คิดว่าเป็นเจ้าของประเทศจะเอาอะไรก็บแบ่งกันได้หรือเปล่าคะอย่างที่คุณบอกไม่เห็นหัวประชาชนถ้าเป็นสมัยก่อนคำนี้แรงนะคะแต่ปัจจุบันเด่นว่าก็พูดกันปกตินะคะก็จะชินชากันไปแล้วใช่ใช่แล้วหลายคน ก็ชอบพูดนะไม่เห็นหัวประชาชนดูเหมือนมันเป็นคําสามมันไปแล้วเรือนเรียนถามหน่อยสิคะเรื่องคลิปเ,เรื่องอะไรนะคะเ,เรื่องชั้น14ป่วยจริงป่วยไม่จริงเดียนเห็นปาเซรีออกมาเดือนก็มีความรู้สึกว่ามันสร้างความสั่นคลอนให้กับ ระบบการเมืองบ้านเรามากเลยโอ้ทำไมถึงต้องโกหกขนาดนั้นถ้ามันไม่ได้ป่วยแต่ถ้าเกิดมันป่วยทําไมป้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทําไมท่านถึงมาทําเรื่องแบบนี้เพราะไอาการที่มันต่อรองแล้วมันไม่ได้อะไรก็เลยผ่านพโลโชโเกมันก็ไม่น่าใช่คุณโรมคิดยังไงคะเดี่ยวว่ามันดูไม่น่ารักกับคําว่านักการเมืองค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า คุณทักษิณเนี่ยผมผมเชื่อว่าถ้าเราไปดูช่วงตั้งแต่คุณทักษิณเป็นนาย,ยกจนถึงต้องกลายเป็นผู้ร้ภัยแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศจนถึงปัจจุบันเนี่ยแน่นอนมันก็คงมีหลายเรื่องทั้งที่เรื่องอาจจะไม่เป็นธรรมกับแกอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าการที่จะมาใช้กลไกอย่างชั้น14การเรียกว่าท,ทําทีเป็นป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในชั้น14ซึ่งผมเชื่อว่าแกด้วย,ด,วยด้วยอายุขนาดนี้คงมีโรคประจําตัวผมไม่ปฏิเสธนะครับแต่ถึงขนาดที่จะต้องไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจ ที่ชั้น14นะครับซึ่งเป็นห้อง VIP นะครับขนาดนี้ผมคิดว่ามันมันมันเป็นการโกหกที่แย่มากๆนะครับสำหรับประชาชนผมอยากจะใช้คำที่แรงกว่านี้แต่เกรงใจช่องนะฮะแล้วผมคิดว่าการที่ท่านเสรีนะครับออกมาพูดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าท่านอยู่ในฐานะประจักษ์พยานนะฮะเพราะท่านเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าเจอ ดังนั้นเนี่ยการที่เจอแบบนี้นะครับผมคิดว่าสังคมเองก็คงจะต้องมีการตรวจสอบรัฐบาลก็ควรจะมีการตรวจสอบแต่หลังจากที่มีการออกมาแฉในเรื่องนี้เราก็แทบไม่เห็นการขยับอะไรเลยนะครับของทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับทางคุณทวีสอดสองเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับในความเคลื่อนไหวนี้มันเป็นไปได้ยังไงนะครับที่ให้มีการไปเจอหน้านะครับระหว่างท่านเสรีนะครับกับคุณทักษิณ มันเป็นไปได้ยังไงที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบนะครับและนั่นหมายความว่าอะไรห,หมายความว่าไอที่บอกว่าคุณทักษิณป่วยหนักป่วยสารพัดต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนะครับบางคนถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะพูดไปถึงขนาดเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นมะเร็งคือคือสภาพคือแบบ ไม่ไหวแล้วอ่ะค่ะคเอ๊แต่ทําไมสามารถที่จะเจอคนนั้นคนนี้ได้อย่างอย่างสบายใจแบบนี้ผมคิดว่าการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลนี้เป็นการเมืองที่ไม่เห็นประชาชนไม่ให้ความสําคัญกับประชาชนและสามารถโกหกหน้าตายโดยที่คิดว่าประชาชนคงกินหญ้านะครับไม่ได้ประชาชนไม่ได้กินข้าวหรืออย่างไรค่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่มันคือการดูถูกประชาชนครั้งสําคัญและมันทําให้ สูญเสียความเชื่อมั่นนะครับต่อระบบกระบวนการยุติธรรมดังนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพอมันมีเคสอื่นๆน,นะครับที่มันมีเรื่องของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะคดีสตาร์กหรือเปล่านะฮะที่ก็มีการเปรย์ๆอ,ออกมาว่าเออคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะใช้โมเดลของชั้น14เพื่อให้ตัวเองไม่ต้องติดคุกต่อไปนี้นะครับคนรวยนะครับคนมีอํานาจเวลาคุณทําอะไรผิดนะครับคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในเรือนจำนะ คุณสามารถที่จะอยู่ในชั้น14ได้มันกลายเป็นแนวปฏิบัติใหม่นะครับของกระบวนการยุติธรรมที่จะแบ่งประชาชนออกเป็นส <2 S 1> มาตรฐานอย่าทําอย่างนั้นเลยค่ะเดี้ยนมันดูไม่ดีทีนี้ก็มีอีกบางคนเดีน้นก็อยากจะทําหน้าที่ของเดี้ยนตรงนี้คุณผู้ชมจะได้ไม่มาหาว่าเดี้ยนเชียคนน้เชียคนนี้มีคนเขาบอกมืก่อนคุณรมก็เคยพูดเรื่องชั้น14แต่จู่ๆก็เงียบไปเหมือนโดนใครสั่งให้หุบ ป่าีร<ช>ประมาณนั้นหรือเ<ช>ปล่า<ช>คะแล้วก็มีคนเขาบอกพวกคุณเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะฝ่ายค้านจอมปลอมไม่ได้ค้านจริงอะค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ในพักคุณก็แอบจับมือกันกันกบอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ค่ะเดืยนต้องถามว่าคุณเป็นค้านจริงหรือค้านปลอมคะมีคนถามจริงๆผมคิดว่ามันก็เป็นข้อกล่าวหาค่ะเนื่องจากว่าพักก้าวไกลนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยเราเคยทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับแล้วก็หลังจากที่เราชนะเลือกตั้งเนี่ย ก็มีความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อที่จริงฮะเป็นข้อที่จริงที่สังคมก็รับทราบแล้วก็เราก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังนะครับแต่หลังจากที่เราเป็นฝ่ายค้านเราก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านผมคิดว่าการที่จะบอกว่าเราแอบจับมือนะครับแล้วก็ไม่ตรวจสอบเลยเนี่ยคงเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงยกตัวอย่างนะครับคุณหมอวายโยเนี่ยอภิปรายเป็นฉากๆนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ กรณีของคุณทักษิณผมคิดว่าไม่มีใครที่อภิปรายเรื่องเรื่องคุณหมอ,เ,อ,อเรื่องเรื่องเรื่องบทบาทของคุณหมอบทบาททางการแพทย์กับคุณทักษิณได้ชัดเจนเท่ากับคุณหมอวายโยอีกแล้วก็ชัดเจนฮะคำถามต่อมานะครับเราก็มีการใช้กลไกไม่ว่าจะเป็นการ ั้งกระทูถ้ถามสดนะครับต่อรัฐบาลผมเองก,ก็เคยตั้งแล้วก็ผมก็ออกมาพูดในเรื่องนี้อยู่เนืองๆผมคิดว่าชัดเจนนะครับว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับการเมืองแนวทางของพรรคเพื่อไทยในเวลานี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบทบาททางการเมืองของคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นบทบาทนะครับของการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทโสมมนะครับสำหรับการเมืองไทยอย่างมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยเรายืนยันว่าเราไม่มีเรื่องของเกียร์เสียนะครับแต่เราพยายามทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับ,รบไม่ใช่สักแต่ค้านไม่ใช่ใช้วัฒกรรมสวยหรูในการที่จะคัดค้านไปทุกเรื่องคงไม่เป็นแบบนั้นแต่เราก็พยายามทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับค่ะเดนเรียนถามคุณลมนิดหนึ่งสิคะในฐานะที่คุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของคาว่าความมั่นงคงซึ่งมันก็คงจะมีหลายความมั่นคง คแต่ถ<ม><ต>้าเร<ม>ียนถามนะคะออนายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมที่ชื่อ,อ,อท่านภูมิธรรมทั้งสองท่านนี้สร้างความมั่นคงในความรู้สึกของคุณได้อย่างไรคะคือต้องบอกว่าแม้กระทั่งความมั่นคงของรัฐบาลตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยครับว่าตัวเองว่า,วาวรัฐบาลของคุณแพททองทานจะมีความมั่นคงจริงๆหรือเปล่า ้องยอมรับว่าหลังจากที่สารรัฐมนูญออกมามีบทบาทในการที่จะหันคุณเศรษฐาอไปเนี่ยมันทําให้การจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้เนี่ยแตกต่างออกไปจากเดิมแตกต่างยังไงครับแตกต่างก็คือว่าคนที่มีอำนาจตัวจริงนะครับไม่สามารถมาเป็นรัฐมนตรีได้เนื่องจากอาจจะมีแผลมีอะไรต่างๆเลยต้องเอาน้องเอาพี่เอาเอาคนนั้นคนนี้เนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเอง นั่นหมายความว่ารัฐบาลน,นี้ก็ออนแง่นไปแล<อ> <step S 2> ้ว1นึ่งสเต็ปนะครับสเต็ป <step S 2> ที่2ต้องบอกว่ารัฐบาลของคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับผมคิดว่าด,วด้วยสถานการณ์แบบนี้มันมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลของคุณอุ้งอิงอาจจะต้องถอยบางเรื่องนะครับเราจะเห็นว่าอย่างเงินดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าก็ใช้<อ>วิธีการ ก็ใช้วิธีการในการจ่ายให้กับคนที่อาจจะเป็นเป้าเกาะบ้านอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะดูเหมือนว่านโยบายต่างๆของคุณอุ้งอิงเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันมันอาจจะเรียกว่าอาจจะเรียกว่ามันท้าทายนะครับเหมือนเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่พยา <คน S 1> ยามคิดว่าเขาอยู่เป็นแล้วล่ะนั่นคือคําพูดที่ที่สุดท้ายจะมาจบตรงนั้นนะครับคือเขาจะเป็นรัฐบาลที่อยู่เป็นมากขึ้นนะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความมั่นคงของรัฐบาลเนี่ยงอนเงันพอมาดูในเรื่องของความมั่นคงทั่วไปของประเทศนะครับผมคิดว่ามันต้องมาไล่เรียงว่าความมั่นคงมันมีโอ้ยมันมีหลายมิตินะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วยาเสพติดคอร์เซ็นเตอร์ไม่มีความชัดเจนนะครับแถมประเทศไทยเรายังเต็มไปด้วยอัจญากรรมเรื่องทุนจีนสีเทานะครับที่เข้ามาเรื่องของเตมูใช่ไหมครับเรื่องของสินค้าของจีนที่มาทุ่มตลาดจนวันนี้ประเทศไทยเนี่ยขาดทุนการค้าเนี่ย มากมายมหาศาลเราก็ไม่มีความชัดเจนอะไรอีกนะครับเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านสิงคโปร์มีการขึ้นภาษีประเทศไทยเรามีอะไรความชัดเจนไม่มีนะครับในเรื่องของเรือดำน้ําจีนนะครับเ,เครื่องยนต์ที่อยากได้ไม่ได้นะครับสุดท้ายจีนเอาเครื่องยนต์อื่นอะไรมาเราก็จะเอาจะยอมรับ มันกลายเป็นแบบนี้หมดดังนั้นเนี่ยวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยขาดสะบั้นไปในเรื่องของความมั่นคงอย่างแน่นอนเราอ่อนแอมากในเรื่องของความมั่นคงเราไม่มีความชัดเจนอะไรเลยในการที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่ารัฐบาลนี้จะสร้างความแตกต่างอะไรเลยคุณภูมิธรรมนะครับมาเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมวันนี้เราได้เห็นแนวความคิดวิสัยทัศน์ในเรื่องของการที่จะปฏิรูปกองทัพที่จะทำให้พ่งเข้าไปนั่ง เออแค่วิสัยทัศน์มันก็ควรจะมีก่อนะนะครับนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการที่จะ,ะยกเลิกเกณฑ์ทหารค่ะพักเพื่อไทยเคยสัญญานะครับว่าจะยกเลิกเกณฑ์ทหารอยู่ไหนแล้วฮะจะปฏิรูปกองทัพอยู่ไหนฮะตอนนี้ต้องใช้ทหารไนกาะน้ําท่วมก็ต้องใช้ทหารหมาคือคือผมคิดว่าผมไม่ได้มีปัญหากับการที่ทหารเข้าไปมีบทบาทช่วยนําท่วมแล้วผมต้องต้องบอกกับอาจารย์ว่า ผมยืนยันว่าการที่ทหารไปช่วยน้ําท่วมเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆะนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆแต่มันต้องแยกมันคนละเรื่องกันนะครับการที่เราตรวจสอบกองทัพในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันและการที่เราตรวจสอบกองทัพในเรื่องของการที่ว่าธุรกิจของกองทัพต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นสนามมวยอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ควรจะถือถูกถือครองในกองทัพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบในเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่เอาลูกหลานของเราไปเกณฑ์ทหารผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคน นะครับที่มีลูกไม่อยากให้ลูกมีไม่อยากให้ลูกของเราไปเกณฑ์ทหารถูกไหมฮะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ควรจะดําเนินการในการยกเลิกเสียเราควรจะส่งเสริมกองทัพให้เป็นทหารอาชีพผมก็คิดว่าเราควรจะส่งเสริมการที่ทหารไปช่วยเรื่องของน้ําท่วมเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็ควรจะแสดงความยินดีค่ะพักประชาชนเราไม่ได้เกลียดกองทัพฮะ เราไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับกองทัพแต่เรามีปัญหากับการใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ชอบเรามีปัญหากับการทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่ว่าดําเนินการโดยใครผมคิดว่าการทําหน้าที่ของเราแบบนี้แฟร์ฮะ,ะเช่นเดียวกันกับกับคุณภูมิธรรมเนี่ยเราอยากได้รัฐมนตรีกาโาหมที่มีวิสัยทัศน์ไหมฮะเราอยากได้รัฐมนตรีกราโหมที่นําไปสู่การปฏิรูปก,กองทัพที่ทําให้กองทัพของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เหรอฮะใช่เราอยากเห็นกองทัพไม่มีบทบาททางการเมืองไม่ใช่เหรอฮะ ดังนั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ออกมาแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรเลยฮะน้ําท่วมมังคะเดี๋ยวน้ำลดูแล้วกัน,นเดี๋ยวน้ําลดแล้วท่านก็คงออกมาพูดเดี๋ยวก็เจอน้ําแรงอีกอ,อ <c oughs> คุณลมค่ะในนี้เขาเชียร์คุณลมนะคะรอคุณลมเปิดตรงเรื่องใหม่อยู่ค่ะอมีเหรอคะรอดูครับรอดูแต่ว่าก็ในฐนานะฝ่ายค้านนะครับเราก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบต่อไป ซึ่งเรื่องอที่ผมจับก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับเป็นหลักเรื่องของชายแดนนะครับแล้วก็คงจะมีเรื่องของบรรดาหน่วยงานต่างๆอย่างตํารวจนะครับวันนี้ใครจะเป็นผอตรลคนต่อไปนะครับจะมีตัวตํารวจหรือเปล่าแว่วๆว่าอาจจะมีคราจารย์ค่ะเรื่องตัวตำรวจเ,ออเนี่ยในนี้เขาบอกอาจารย์ถามแรงไม่ไว้หน้าโลมเลย ถามแรงมากอะไรอย่างเนี้เดียนมีความรู้สึกว่าเดียนปกติคุณลมคาดรู้สึกว่าเหมือนเดียนไม่สุภาพแล้วถามน่ารังเกียจกับคุณไหมคะไม่เลยครับอาจารย์ถ้าเป็นเดียนต้องขอโทษนะคะมีหนึ่งคำถามเดียนจะถามซอฟๆนะคะม,มันน่ากลัวเริ่มซอฟๆเนี่ยฮะ,อะรอคะพูดดีนะักตัวเองจะรอดไหมล่ะอีก44 <c oughs> คนนะ่ะจะหายไปอีกครึ่งพักไหม เนี่ยซอฟสุดแล้วล่ะค่ะเก่งใจมากเลยค่ะคือต้องแยกก่อนเอาเรื่องทางกฎหมายก่อนนะครับค่ะใครก็ตามนะฮะจะเป็นนักกฎหมายหรือไม่เป็นนักกฎหมายเนี่ยลองเปิดกฎหมายเอาหลักๆก,ก็ได้นะ,ะมีกฎหมายมาตราไหนที่บอกว่าห้ามสอสอแก้ไขเสนอแก้ไขนะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองไหมไม่มี ไม่มีแล้วการที่พวกเรานะครับสสเสนอชื่อเนี่ยแก้ไปเนี่ยมันมีมาตราไหนผิดไหมไม่ผิดนะครับดังนั้นถ้ามันไม่ผิดนะครับผมก็ยังมองว่าในทางกฎหมายเนี่ยการที่เราเสนอแก้แบบนี้มันไม่น่าจะเป็นเหตุที่จะนําไปสู่การที่ทําให้เราได้รับอาจจะเรียกว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้เลยค่ะแต่นี่ทางกฎหมาย แต่ว่าเวลาประชาชนเขาตั้งคําถามเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งคําถามในทางกฎหมายแต่เขากำลังบอกว่าทงทางการเมืองเนี่ยนะครับมันมีหรือเปล่าที่มันจะทําให้44สอส,อสอนะครับที่ไปเสนอชื่อในคราวนั้นเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงตกลงว่าปป,ปชเนี่ยมันเป็นองค์กรที่มันมีหน้าที่ในการตรวจสอบตามกฎหมายไหมถ้าเขามีหน้าที่ในการที่จะต้องทําหน้าที่ตามกฎหมาย เขาไม่สามารถที่จะใช้อำนาจที่เป็นโทษแบบเรากับเราในลักษณะที่ที่มันอาจจะเรียกว่าสอดคล้องต่อธงทางการเมืองได้เพราะถ้าเขาทําหน้าที่แบบนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าหากวันหนึ่งมันมีหลักฐานปรากฏว่าปปชเนี่ยนะครับไม่ได้ตัดสินไม่ได้ใช้อำนาจไปอย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยวันหนึ่งคนที่อยู่ในปปชก็อาจจะเดือดร้อนได้นะครับเพราะมันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบนี่คือประการที่หนึ่ง ประการที่สองผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนอย่างนี้คือพวกผมเนี่ยถ้าถามอาจารย์ถามผมว่าผมมีโอกาสจะโดนไหมผมก็มีความรู้สึกว่าเออฟังทุกคนพูดเรื่องนี้ก็ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันทําให้ประเทศดีขึ้นเราพลเมืองทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรจะมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ที่ช่วยกันตรวจสอบทุกคนที่ใช้อํานาจรัด,ดประเด็นก็คือว่า พักก้าวไกลพักอนาคตใหม่มาจนถึงพักประชาชนเราเสนอเรื่องไปให้ปปชตรวจสอบเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับหลายเรื่องคําถามก็คือว่าไอ้เรื่องที่เราเสนอกันไปเนี่ยมีเรื่องไหนที่มันเร็วติดจรวดนะครับมีผลมีความรวดเร็วในการตรวจสอบของปปชบ้างแทบไม่มีเลยครับอาจารย์รผมเองเนี่ยเอาเอาเอา,เอาเรื่องเรื่องสอวทรงเอก็ได้ผมก็เสนอไปอ่ะให้กับ ให้กับปปชตรวจสอบตั้งนานแล้วนะครับคำถามก็คือว่าปปชเนี่ยไม่เคยเรียกผมไปให้ข้อมูลเพิ่มเลยนะครับแล้วทำไมพอมาเป็น44คนมันถึงรวดเร็วขนาดนี้นะครับให้ข่าวนะครับแทบจะทุกเดือนนะครับแทบจะทุกสองสามอาทิตย์ทำไมเรื่องอื่นคุณช้าแล้วพอเป็นเรื่องของพักก้าวไกลเรื่องของพักประชาชนคุณกับเร็วผมคิดว่าเราต้องช่วยกันตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดว่า การใช้อำนาจหน้าที่นะครับของปปชนะครับเป็นไปอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายผมก็ยืนยันว่าผมพร้อมที่จะใช้พร้อมที่จะปกป้องสิทธิ์ของผมตามกฎหมายเช่นเดียวกันะนะครับไม่ในเมื่อผมตรวจสอบรัฐบาลได้ผมก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบองค์กรอิสระที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบเช่นเดียวกันนะครับนี่ยังไม่นับนะครับยังไม่นับนะครับอาจารย์ถ้าจำกันได้เนี่ยมันเคยมีหนังสือกี่หน้าแล้วของบิ๊กโจ๊กอ่ะที่มายื่นประธานรัฐสภาให้ตรวจสอบปปชท่านหนึ่งเนี่ย เอะผมก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันมีความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไงก็รออยู่เหมือนกันกขข็คงเล่มนั้นไปทิ้งแล้วไหมคะไปยื่นผิดที่ผิดเวลาไหมคะจริงๆเข้าใจว่าเป็นการยื่นถูกต้องตามกฎหมายครับเอาเรอใช่ครับยื่นถูกต้องตามกฎหมายครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมกระบวนการเรื่องนี้มันช้าจังเลยก็เดี๋ยวรอดูอยู่เหมือนกันครับเหรอคะเออเรียนว่ากฎหมายก็คือกฎหมายนะคะแต่บ้านเมืองเราบางทีก็ก็เปลี่ยนจากคาว่ากฎหมายเป็นจริยธรรมหรือว่าอะไรต่อมีอะไรซึ่งมันมีความหมายอื่น เคลือบแฝงไหมคะคือต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าจารยิยธรรมเนี่ยมันตีความได้หลายลักษณะ,ะนะครับอย่างพวกผมเนี่ยถ้าผมจะผิดจรยิยธรรมเพราะอะไรฮะเพราะผมเสนอกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสอส,อสอผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอาจารย์คือต่อไปเนี้ยในอนาคตหากวันหนึ่งมีการเสนอย,ยกเลิกเกณฑ์ทหารผออิดจรยิยธรรมเพราะทำให้ประเทศไม่มั่นคงมีการยกมีการเสนอสมมตินะฮะให้ให,ให้การค้าประเวณีถูกกฎหมาย ผิดจริยธรรมเพราะว่าทาให้เรื่องนี้มันผิดศีลเรื่องนี้มันผิดผิดิดจริยธรรมชัดเจนเ้ยเรายอมให้มันมีการค้าประเวณีได้ไงส่งเสริมให้ให้คนไม่ไม่รักรักเดียวใจเดียวหรือเปล่าเรียกอ <นะ S 2> ย่างอื่นเสิอย่าเรียกค้าประเวณีอ่าหรืออาจจะแบบเสนอให้การพนันถูกกฎหมายเอ้าผิดจริยธรรมหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเราทําให้พล,ลเมืองของเรา ประชาชนของเรานะครับมันอาจจะเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะติดในเรื่องของการพนันเพิ่มขึ้นคือต่อไปนี้ทุกอย่างผิดจริยธรรมหมดะฮะแล้วสุดท้ายนําไปสู่อะไรฮะตัดสินท,ทางการเมืองตลอด,ดชีวิตเรียนไม่รู้นะครมันอาจจะมีแค่คำสองคำเองเขาจะเลือกใช้คําไหนถูกใจกับถูกต้อง เดนก็มีเท่านี้คุณโรมค้าเวลาของรายการเราใกล้จะหมดเดนอยากให้คุณโรมมีโอกาสพูดคุยกับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางออนไลน์ซึ่งประมาณห้าพันคนได้นะบัตรดาวเยอะทีเดียวนะคะเรียนเชิญคะ่ะบางคนก็ชอบคุณเยนพูดตามตรงเชียร์คุณก็เยอะ บางคนก็หาว่าคุณเป็นสสของพมา่าบางคนก็ว่าอะไรต่อมี้อะไรเต็มไปหมดเอาเงินคนไทยแต่ไปทำงานให้พมา่าเรื่องนี้รู้สึกจะมาแรงกับการที่คุณออกตัวแต่เดียนนั่งฟังตรงนี้เดียนเข้าใจเจตนาของคุณรมค่ะเดียนอยากให้คุณพูดได้ปากของคุณเองเดียนเรียนเชิญค่ะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ รวมไปถึงคนที่ตรวจสอบพวกเรานะครับผมคิดว่าการตรวจสอบนักการเมืองเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมันเป็นเรื่องของความเป็นพลเมืองดีที่ต้องช่วยกันแต่ว่าแน่นอนนะครับผมเองไม่ได้ต้องการให้ใครมารักผมผมไม่ได้ต้องการให้ใครมามาชื่นชมผมนะครับผมเองคิดว่าเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งนะครับในการทําหน้าที่เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพี่น้องประชาชนไม่ต้องนิยมชมชอบผมก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับผมอยากให้ ช่วยพิจารณานะครับในสิ่งที่ผมพยายามทำช่วยพิพพจารณาในสิ่งที่พักประชาชนพยายามทำ mm. พวกเราเป็นยานผาระผานะ,นะครับเรามาอยู่ตรงนี้นะครับช่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งนะครับพวกผมอาจจะไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้ววันหนึ่งอาจจะไม่มีพักประชาชนอีกแล้วนะครับแต่สุดท้ายสังคมไทยมันต้องเดินไปข้างหน้าและนี่คือโอกาสที่เรามาช่วยกันทําให้สังคมดีอาจจะพิจารณาถึงคอนเทนต์ถึงเนื้อหาสาระที่พวกเราได้ทํา เป็นหลักใหญ่มากกว่าที่จะมองหน้ามากกว่าที่จะมองชื่อมากกว่าที่จะไปถึงตัวบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยมาช่วยกันครับช่วยกันทําให้สังคมนี้ดีขึ้นผมยืนยันนะครับว่าเรื่องพมา่าเรื่องเรื่องที่เราพยายามพูดนี่ไม่ใช่เรื่องของการขายชาติแต่นี่คือเรื่องของการปกป้องแผ่นดินไทยปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยผมเชื่อว่าประเทศชาติของเราที่มีการจัดการในทุกๆเรื่องมันดีกว่า การที่เราไม่จัดการอะไรเลยแล้วปล่อยให้มีธุรกิจใต้ดินปล่อยให้มีสิ่งโสมมใต้ดินปล่อยให้มันมีการทุจริตคอร์รัปชันปล่อยให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เงินจากสวยจากการรีดไถนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกต่อไปดังนั้นครับช่วยกันตรวจสอบนะครับช่วยกันทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศสำหรับทุกๆคนและอย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอีกเลย ก็สุดท้ายนี้นะครับผมผมไม่รู้นะว่าเวลาของผมเนี่ยจะเหลือมากแค่ไหนนะครับพี่น้องจะเกลียดผมในตอนนี้นะครับจะบ่นจะจะด่าผมยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่รู้นะครับว่าเวลาของผมจะเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกอย่างที่ผมทำนะครับจะทําให้พี่น้องรู้สึกว่าผมก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของเทศประเทศชาตินะครับผมเองเข้ามาและจากไป นะครับแต่ก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีกว่านี้นะครับค่ะเขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็จะต้องเข้าใจคุณโรมเองเดนอยากให้เข้าใจเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับการทำงานค่ะและ ไม่สบายใจเลยที่คุณบอกว่าคุณไม่แน่ใจเวลาของคุณจะเหลือเท่าไหร่พวกเราก็ตั้งความหวังนะคะเห็นความตั้งใจจริงในการทํางานของคุณอยากเห็นคุณอยู่ทํางานถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายแค้นหรือจะเป็นฝ่ายอะไรแล้วแต่ใครเขาจะว่าเถอะแต่คุณเป็นคนที่มีจิตใจและมีความรู้มีการความสามารถในการทํางานจริงค่ะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะก่อนจะจากกันดิฉันขอย้ําคุณผู้ชมอีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการ บริจาคค่ะคุณผู้ชมโครงการนะคะช่อง8ปันน้ำใจยังคงต้องการทุนทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบบริจาคนะคะที่บัญชีชื่อช่อง8ปันน้ำใจขึ้นไว้ที่หน้าจอค่ะคุณผู้ชมคะหรือคุณผู้ชมเห็น QR Code ไหมคะหยิบโทรศัพท์สแกน QR Code แล้วก็ กดจำนวนเงินเลยค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม่น้ําจะลดแล้วในบางส่วนนะคะถนนหนทางยังต้องการการซ่อมแซมค่ะบ้านเรือนผู้คนนะคะถ้วยชามลำหายแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวใบเดียวก็ไม่เหลืออะไรที่อีกเลยคุณผู้ชมคะเขาจะเดินต่อได้ยังไงก็จะมีลมหายใจได้อย่างไรถ้าพวกเราไม่ช่วยกันในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะเดียนขอรบกวนคุณผู้ชมนะคะตั้งใจฟังเดียนแล้วรีบหยิบโทรศัพท์กด บริจาคเงินด่วนค่ะวันนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ออนไลน์หมดเวลาแล้วเราพบกันใหม่ข่าวหน้านะคะเดียนและคุณลมลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณลมนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับ